ไบรท์วิทย์ยังคงฮอตไม่หยุดนะฮะครองอันดับหนุ่มฮอตยอดฟอลโล่สูงสุดประจำเดือนมิถุนายนเปิด10อันดับดาราศิลปินฝ่ายชายนะครับที่มียอดผู้ติดตามใน Instagram เพิ่มมากที่สุดประจำเดือนมิถุนายน 2565 จะมีใครติดโพกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารออนไลน์นะฮะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับสื่อโซเชียลมีเดียสุดฮอตอย่าง Instagram หรือ IG โดยเหล่าคนดังดารานักร้องก็มักจะใช้เป็นช่องทางในการอวดรูปภาพนะครับหรือโมเมนต์สุดประทับใจต่างๆพร้อมทั้งใช้เป็นช่องทางการสื่อสารติดต่อพูดคุยกับแฟนๆด้วยนะครับวันนี้นะฮะทางพีนิวก็ได้รวบรวม10อันดับคนดังวงการบันเทิงฝ่ายชายนะครับที่มียอดผู้ติดตามใน IG เพิ่มขึ้นมากที่สุดในเดือนมิถุนายนจะมีใครติดอันดับกันบ้างนะครับจะใช่คนที่เราชื่นชอบหรือไม่เราไปดูกันเลยนะครับโดยเริ่มจากอันดับที่10น้องปอนนารวิทย์นะฮะมีผู้ติดตาม IG นะครับ 1,800,000 คนเพิ่มขึ้นเดือนนี้นะครับ 173,163 คนยังคงได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับหนุ่มนักแสดงดาวรุ่งรุ่นน้องอย่างหนุ่มปอนนารวิทย์เลิศรัตน์โกสุมที่โด่งดังจากการรับบทนำในซีรีส์ปลาบนฟ้าถึงแม้ว่าซีรีส์จะจบไปนานแล้วแต่กระแสความฮอตของหนุ่มปอนก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความน่ารักและสไตล์อันโดดเด่นของหนุ่มปอนทำให้แฟนๆเข้ามากดติดตามแล้วก็รอคอยผลงานชิ้นใหม่ของหนุ่มปอนกันนั่นเองนะครับอันดับที่9นะครับ พีพี กฤษฏ์มีผู้ติดตามใน IG 3,300,000 คนนะครับเพิ่มขึ้นเดือนนี้ 179,630 คนนับเป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงสุดฮอตอย่างพีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชนะครับที่มีผลงานต่างๆออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมอนะครับทั้งงานเพลงงานอีเวนต์อีกทั้งแฟนๆยังชื่นชอบสไตล์การแต่งตัวของพีพีทำให้มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยล่าสุดนะฮะพีพีพร้อมคู่จิ้นบิลกินอยู่ในช่วงเตรียมตัวไปขึ้นคอนเสิร์ตซัมเมอร์โซนิก 2022 นะครับเทศกาลดนตรีสุดฮิตที่ประเทศญี่ปุ่นแฟนๆบิลกินพีพีก็ตามไปให้กำลังใจกันได้นะครับต่อมานะฮะอันดับที่8มิวสุภสิทธิ์มีผู้ติดตามนะครับ 4,400,000 คนเพิ่มขึ้นเดือนนี้นะครับ 185,586 คนมิวสุภสิทธิ์ที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่อง The Ocean Eyes ซึ่งเป็นการชิมลางการเป็นผู้จัดครั้งแรกของหนุ่มมิวนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับหนุ่มมิวก็กำลังเตรียมตัวจะปล่อยซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นการร่วมงานกับต่างชาติเรียกได้ว่างานนี้แฟนๆไม่มีเหงานะครับเพราะหนุ่มมิวมีผลงานให้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับอันดับที่7นะฮะน้องเบนซ์ ณัฐพงศ์นะครับตอนนี้มีผู้ติดตาม1,000,000 คนเพิ่มขึ้นเดือนมิถุนายนนะครับ 182,086 คนเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ฮอตฮิตอยู่ในช่วงนี้นะครับอย่างหนุ่มเบนซ์ ณัฐพงศ์ ผาทองนะครับที่โด่งดังจากซีรีส์เรื่องเหนือพระรามซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งนะครับในโปรเจกต์ซีรีส์ End of Love รักวุ่นๆของหนุ่มวิศวะนะฮะที่ยังคงมีความฮอตฮิตอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้หนุ่มเบนซ์นะครับมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจนทะลุ1,000,000ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและในช่วงนี้นะครับหนุ่มเบนซ์ก็มีผลงานมาฝากแฟนๆให้ได้ติดตามอยู่เรื่อยๆพร้อมทั้งยังมีช่อง YouTube ส่วนตัวที่คอยลงคลิปวิดีโอต่างๆให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอีกด้วยนะครับอันดับที่6นะฮะน้องกันอัฐพันธ์ตอนนี้มียอดผู้ติดตามนะครับ 5,400,000 คนเพิ่มขึ้นเดือนนี้นะครับ 215,727 คนหนุ่มนักแสดงเจ้าบทบาทนะครับอย่างกันอัฐพันธ์ ภูลสวัสดิ์ที่ฝากผลงานการแสดงไว้อย่างมากมายอีกทั้งการแต่งตัวในลุคต่างๆก็แฟชั่นจ๋านะครับจนแฟนๆแห่กด Follow และกดไลค์รูปกันอยู่ตลอดเวลานะครับและในช่วงนี้หนุ่มกันพร้อมด้วย8นักแสดงวัยรุ่นสุดฮิตนะครับกำลังมีผลงานแฟนมีตเฟสติวัลนะครับแบบเต็มรูปแบบ Love Out Loud Fan Fest 2022 นะครับงานนี้แฟนๆก็ตั้งตารอกดบัตรให้กำลังใจหนุ่มๆกันได้เลยนะครับอันดับที่5นะฮะเตตะวันมีผู้ติดตามใน IG ตอนนี้นะครับ 5,100,000 คนเพิ่มขึ้นเดือนนี้นะครับ 249,261 คนอีกหนึ่งหนุ่มหล่อสายติสนะครับอย่างหนุ่มเตตะวันวิหกรัตน์ที่มักจะพาเสียงหัวเราะไปด้วยทุกที่นะครับมีทั้งความกวนความฮาและความติสอีกทั้งหนุ่มเตยังชอบถ่ายรูปกล้องฟิล์มนะครับรูปใน IG ของหนุ่มเตนั้นสามารถเรียกยอดผู้ติดตามและยอดไลค์จากสาวกกล้องฟิล์มได้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะฮะอันดับที่4นะครับหนุ่มหล่อโอปป้าสัญชาติไทยนะครับน้องเต้นชิดพลผู้ติดตามใน IG ตอนนี้นะครับ 9,800,000 คนเพิ่มขึ้นเดือนนี้นะครับ 322,164 คน น้องเต้นชิดพลลีเชพรกุลนะครับหรือหนุ่มเต้น NCT บอยแบนด์หนุ่มหน้าใสสายแดนซ์ที่ฮอตฮิตอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดหนุ่มเต้นได้เดินทางกลับไปที่ประเทศเกาหลีแล้วหลังจากที่ทำงานเดี่ยวในประเทศจีนนะครับกว่า9เดือนแฟนๆของหนุ่มเต้นนะครับก็เข้ามากด Follow IG รอติดตามผลงานใหม่ของวงนะครับที่อาจจะปล่อยมาเร็วๆนี้กันอย่างเนืองแน่นนะฮะอันดับที่3นะครับน้องแบมแบมก็อตเซเว่นมีผู้ติดตามใน IG ตอนนี้ 16.5 ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้นเดือนนี้ 358,964 คนอีกหนึ่งหนุ่มไทยที่ไปดังไกลถึงต่างแดนนะครับอย่างแบมแบมกันพิมุกภูวกุลที่มีผลงานเดี่ยวปล่อยออกมามากมายนะครับให้แฟนๆได้คอยสนับสนุนกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มเดี่ยวหรือแฟนมิทติ้งในประเทศไทยล่าสุดนะครับก็มีการคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าแบมแบมจะมาร่วมคอนเสิร์ต 2022 K-pop Master in Bangkok ในปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแฟนๆก็เข้ามากดติดตามกดไลค์ใน IG ของแบมแบมรอดูความเคลื่อนไหวและข่าวสารอัปเดตกันได้นะครับอันดับที่2นะครับพี่ไบร์ทของเรานะครับไบร์ทวชิรวิชีวอารีมียอดผู้ติดตามใน IG ตอนนี้นะครับ 15.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นเดือนนี้ 4,288 คนความฮอตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับหนุ่มไบรท์วชิรวิชีวอารีที่โด่งดังเป็นอย่างมากนะครับจากซีรีส์เพราะเราคู่กัน Together The Series จากนั้นนะครับหนุ่มไบรท์ก็มีผลงานต่างๆอีกมากมายออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นนิตยสารถ่ายแบบงานเพลงงานพรีเซนเตอร์นะครับงานละคร F4 Thailand และล่าสุดนะครับซีรีส์คือนับดาวที่ประกบคู่กับนักแสดงสาวสวยใหม่ดาวิกาและนักแสดงหนุ่มตีสุดฮอตออฟจุมพลก็เรียกได้ว่าฮอตฮิตติดกระแสจนมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดนะฮะส่วนอันดับที่1นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับมีพี่ไบรท์แล้วก็ต้องมีน้องวินเมธาวินโอภาสเอี่ยมขจรตอนนี้นะครับน้องวินมีผู้ติดตามใน IG 13.7 ล้านคนซึ่งเดือนมิถุนายนนี้นะครับเพิ่มขึ้น 418,922 คนอันดับที่1ในเดือนนี้นะครับตกเป็นของหนุ่มวินเมธาวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับหนุ่มวินโด่งดังจากซีรีส์เพราะเราคู่กันที่ประกบคู่กับพี่ไบรท์ก็เรียกได้ว่าฮอตฮิตติดลมบนกันแบบแพ็คคู่กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับหนุ่มวินเองนะฮะก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับและล่าสุดนะครับน้องวินก็ยังได้บินไปร่วมงานแฟชั่นวีคแบรนด์ดังที่ประเทศฝรั่งเศสเรียกได้ว่าเป็นกระแสจนแฟนๆแห่มากดติดตามกันรัวๆมาแรงแซงขึ้นอันดับที่1นะฮะสำหรับดาราศิลปินชายที่มียอดผู้ติดตามใน IG สูงสุดประจำเดือนมิถุนายน 2565นะฮะเป็นยังไงบ้างครับมีขวัญใจของใครติดอันดับกันบ้างก็ต้องบอกเลยว่าเป็น10อันดับหนุ่มฮอตที่มาแรงอยู่ในช่วงนี้เลยทีเดียวยอดผู้ติดตามของแต่ละคนนะครับก็เพิ่มขึ้นกันเยอะมากๆถ้ารักใครชอบใครนะครับอยากสนับสนุนใครก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันได้หรือว่าจะกดติดตามหนุ่มๆทั้ง10คนเลยก็ไม่ว่ากันนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News นะครับและขอบคุณเพื่อนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ